โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนนะครับมาใหม่นะครับเข้าสโตร์ไทยนะฮะก็มีชื่อว่านะครับมอนสเตอร์นะครับมาสเตอร์ซาก้านะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับแนว 3D นะครับการต่อสู้3ต่อ3กราฟิกค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์แล้วก็การรีวิวระบบเกมคร่าวๆกันก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมในชมคลิปผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับต่างๆในช่องเพลินโซนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะตรงนี้อ่ะก็ผมเล่นเซิร์ฟ790มาจัดเข้ามานะครับผมนี่คาชิบะอ่ะมาถึงเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับเล่นเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงเล่นตัวผู้หญิงไหมอ่ะชื่อนี่ชื่อเพลินจังแล้วกันนี่นี่นะจัดมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอ connecting ก่อนนะครับโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับภาพสวยมากนะครับภาพเป็น 3D เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะโอ้มาถึงนะครับเข้าฉากต่อสู้เลยนะฮะอ่ะมาครับเขาจะให้เราลองสู้ก่อนใช่ไหม3D ครับผมมาจัดมานี่ครับมาถึงก็นะฮะให้เรากดคอนเฟิร์มไฟต์ก่อนอ่ะเรายังเลือกตัวละครไม่ได้นะครับเราเลือกได้แค่ท่านะนี่ครับก็นะครับการต่อสู้เนี่ยมันจะเหมือนโปเกสก้าเลยนะฮะก็เป็นการต่อสู้3ต่อ3แต่ว่ากราฟิกค่อนข้างสวยนะแล้วก็เขาเรียกว่านะมี Environment นะครับพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆข้างฉากต่อสู้ต่างๆที่มีการขยับตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ริงนะครับจอข้างหลังนะฮะรวมถึงคนดูแสงไฟสีเฉดสีต่างๆรวมถึงการมูเมนต์ของโปเกมอนด้วยนะครับก็ถือว่าการเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระมากๆนะครับผมอ่ะกดท่าเลยนะครับนี่ครับให้คอนเฟิร์มนี่ครับช็อคเวฟจัดไปกดคลิกโอ้โอเคนี่ไงโดนไปดีครับมาครับนี่ไงโอ้นี่ครับไปเลือกที่นี่ครับกดเลยนี่ถ้าเกิดโปเกมอนเราตายนะนี่ครับเลปิคาชูนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะตีใครนะครับแต่ว่าระบบเกมมันให้เราตีตัวกลางนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะใช้แอนติเมทนะมีท่าโจมตีนะครับอยู่ด้วยกัน3ท่านะท่าแรกเนี่ยที่เป็นมันจะเขียนว่า OHKO เนี่ยหมายถึงท่าไม้ตายหรือแอนติเมทนั่นเองส่วน2ท่าจะเป็นท่าสกิลโจมตีเพื่อทั่วไปนะครับเรามาดูแอนติเมทผมบอกว่าแอนติเมทเนี่ยภาพเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับไม่ค่อนข้างสวยที่สวยมากครับดูครับนี่ฮะโอ้โหดูนี่ครับแอนิเมชันกราฟิกแต่ละตัวนะฮะบอกกันเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะส่วนโอ้นี่มีทูเกาะไอ้มีทูครับไอ้ยี่หูสะคอมครับไปเรียบครับผมเรียบร้อยครับมาถึงก็ให้เราสู้เลยนะโอ้โอเคครับเรียบร้อยดีนะลำดับถัดไปนะฮะนี่ครับโอ้โหเมืองฮะดูซะก่อนนะครับ 3D 3มิติของจริงนะฮะนี่ครับมีการพลิ้วไหวอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่แค่ฉากที่สวยเฉยๆนะมันมีการเคลื่อนไหวมีลมพัดมีอะไรคือค่อนข้างสมจริงมากๆนะครับแล้วมือถือก็เล่นได้ด้วยนะครับสเปคไม่ได้กินเยอะด้วยนะฮะเข้ามาแนะนำก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นในส่วนของหน้ายิมนะเดี๋ยวตัวละครก็จะพาเราเดินไปแนะนำจุดต่างๆนะครับระบบเกมนะครับก็จะให้เราทำการเช็คนะครับโอเคกดตามนี้เลยนะฮะเขาจะสอนเรานะครับเป็นเบื้องต้นนะฮะพอเราเข้ามาหน้าต่างตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่นะครับเราควรจะสังเกตและตรวจสอบดูนะฮะก็ให้เราดูทางด้านซ้ายบนก่อนอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับก็มีตัวละครเราแล้วก็มีไลน์อัพนะครับเราสามารถที่จะทำการเช็งนะครับ
ทรนเนอร์ได้นะครับนี่เป็นมีเทรนเนอร์พื้นฐานอยู่5ในส่วนของพาร์ทเนอร์ครับเราก็สามารถเชงได้นะครับถ้าเรามีโปเกมอนมากกว่า1ตัวมันเป็นโปเกมอนที่เราเดินตามเราอะนะครับแล้วก็มีเรื่องกระเป๋านี่โปเกบอลนั่นคือโปเกมอนของเราทั้งในนี่ครับอันนี้คือรายละเอียดของโปเกมอนนี่ครับผมอย่างผมบอกคือมันมีการมูฟเมนต์ขยับตลอดเวลาแล้วก็แสงสีนี่ค่อนข้างดีมากๆนะครับระบบการอัปเกรดต่างๆก็จะมีเยอะมากมายนี่คือการอัปเกรดเนาะอ่ะโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นตามไกด์กันก่อนนะฮะในส่วนของไกด์มาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะครับไปที่ลูกโป่งแอดเวนเจอร์คือเล่นด่านผจญภัยนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเปิดด่านแรกให้เราเล่นก็คือเป็นภูมิภาคคันโตนะมันจะมีคันโตโจโตโฮเอนชินโอยูโนวาคาร์ลอสอาโรล่าแล้วก็กาล่านะก็เปิดหิมภูมิภาคเนี่ยเจน1 2 3 4 5 6 7 8 8เจนนะครับโปเกมอนเนี่ยมีถึงเจน8เลยนะฮะโคตรเยอะนะฮะผมไอเรามาสู้กันก็จะมีด่านแบบยากด้วยแต่ว่าต้องผ่านด่านปกติ2ขีด10ก่อนนะครับมันจะมีเงื่อนไขต่างๆเนาะแล้วก็ในการผ่านด่านก็จะมีเรื่องพาร์ทการผ่านด่านด้วยมันก็จะได้รับในส่วนของพวกตั๋วกาชาต่างๆตั๋วกาชาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบเป็นเหรียญนะครับกับเป็นตั๋วสีน้ำเงินก็คุณสมบัติมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นผ่านด่านกันนะครับนี่ครับ1ขีด1ของที่เราจะได้รับครับก็จะมีในส่วนของเหรียญ นะครับแล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดของที่เพิ่มเลเวลนะในการเข้าเล่นเนี่ยนะครับเราจะสูญเสียนะครับซูชิเข้าปั้นซูชิ5นะครับ5หน่วยเหมือนพลังกายแหละแล้วก็เขาจะบอกว่า recommend เนี่ยอยู่ที่ 1,770 นะฮะอ่ะเราเข้าไปบู๊เลยนี่คือโปเกมอนของเรานะครับมีแค่ตัวเดียวจัดไปนะเห็นไหมรถวิ่งผ่านยังรถวิ่งผ่านขยับไปขยับมาเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าภาพค่อนข้างสวยไอ้ยี่เข้าไปชนครับไอ้ยี่อันนี้คือการสู้แบบเบเบใช้อิเล็กทริกบอลเลยอีก้าสวยมากครับผมเรียบร้อยผ่านแล้วแค่นี้เองเห็นไหมครับเลเวล2แล้วนี่ครับภาพสวยมากๆเลยครับผมโอเคนะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ Go to Town ได้นะครับตรงนี้ตรง Navigation นะครับตรงนี้นะครับมันจะปลดล็อกตอนตัวละครเลเวล9นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนเลเวล9อีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเลเวล9เนี่ยเราต้องทำการผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนตามที่ตัวเกมมันแนะนำให้ผ่านนะครับผมผมจะผ่านไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะจัดไปด่านถัดไปเลยนะฮะโปเกมอนมีตัวเดียวครับไปเลยมาสู้ไปเลยครับอวดโดนลุมครับภาพสวยอะผมบอกก่อนเลยว่าภาพสวยเราได้เปรียบนะเราเป็นไฟฟ้านะครับอิเล็กโทรบอลเรียบร้อยครับนั่นน่ะยังไงเพื่อนเอ้ยชิวๆน่ะโอ้ที่ไหนโคตรสวยอ่ะโอ้โหทอร์นาโดครับเมื่อกี้จัดไปครับนี่ไงนั่นน่ะเห็นไหมครับรถวิ่งผ่านตลอดเวลาอีครับอิเล็กทริกบอลเรียบร้อยไหมผ่านง่ายไหมเลเวล3แล้วนะครับยังไวนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยด่านที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะกวาดล้างได้โดยกดคำว่า sweep โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มกาชากันนะครับก็มารีวิวสุ่มกาชากันเลยนะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวเดียวไม่เพียงพอแน่นอนนะฮะก็อย่างที่บอกครับมาสุ่มกาชาตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมมีเหรียญกาชา2เหรียญ นะก็เดี๋ยวจะสุ่มแบบ1ต่อ1กันก่อนจัดไปเลยนะฮะสำหรับโปเกมอนเนี่ยที่อยู่ในตู้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีนี่ครับตามนี้เลยนะครับนี่ก็มี SSR ตามนี้เลยนะครับมีพวกเลเล่มีซูคุนทาปูโคเอโคนะครับเรคอซ่านะครับโฮโอลูเกียกราดอนเคลียติน่าพิกาชูเลสนะฮะเดียก้านะครับแล้วก็ลิซาดอนเมก้าบิกิบานาเมก้าคาร์แม็กซ์เมก้าฮาซาเมก้ากราเบนเมก้ามาชาโดนะฮะซิกาซิลบีทาปูบูลูแล้วก็ในส่วนของฮูป้านะฮะส่วน SR เนี่ยก็จะมีไล่เรียงกันออกมาตรงนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนปะโปเกมอนก็มีให้เราเล่นเยอะอยู่นะครับตรงนี้ให้เรามาสุ่มกาชากันเปอร์เซ็นต์การออกก็จะประมาณนี้นะครับ SR 1% SR 10% R 50 N 39นะครับผมไปสุ่มกาชากันเลยดูซิว่าจะออกเป็นตัวไหนนี่ครับนี่คือหน้าต่างกาชาของเกมนี้นะครับก็จะดูทันสมัยนะครับเขาจะให้เราทำการเลื่อนการ์ดตัวต่อลงมาออกมาเลยออกมาเลยได้ตัวอะไรครับลุ้นกันเลย
กดไปที่โปเกบอลออกมาเป็นจิบะคอยนะครับผมเราจะกดสุ่มอีกครั้งนึงก็ได้นะถ้าเราสุ่มอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก็อ่ะเรากดอีกครั้งนึงก็ได้มาเดี๋ยวมีมากกว่า1ตัวนี่โปเกมอนเยอะซะสบายหน่อยนะครับมาตัวนี้ออกมาเป็นตัวเฮ้ยได้บอดําได้กิโรดอสนะครับผมเป็น SR นะโอเคนะครับก็ได้โปเกมอนมานะครับมันจะมีการันตี SR นะครับมันจะเขียนอยู่ที่78ซัมมอนนะถ้าเกิดเราทํา78ซัมมอนจะได้ SR แบบแรนดอมฟรี1ตัวด้วยนะครับผมต่อมานะครับไปที่โปเกบอลนะครับโปเกมอนเราเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดโปเกมอนกันนะครับนี่ครับตัวนี้นี่กระดอนอัพกระดอนก่อนนี่เวล3อัพไปเลยครับอัพเหมือนตัวพิกาชูนะโอเคตัวนี้ก็อัพได้นะครับผมตัวถัดไปจิบาคอยก็อัพเลเวลได้ด้วยนะครับเลเวล3เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยไล่อัพไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราจะไปผ่านด่านกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะนี่แกรอดกดไปเลยอีกโอเคก็ทำการปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเงื่อนไขประมาณนี้นะครับนี่ก็ตอนนี้เรามีโปเกมอนอยู่3ตัวด้วยกันนะครับค่าพลัง CP อยู่ที่ 3,000 กว่านะฮะก็เรามากดรับในส่วนของด่านกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่แอดเวนเจอร์ต่อนะครับผมตอนนี้เราจะต้องทำการเล่นไปเรื่อยเพื่อให้มันปลดนะครับ achievement ต่างๆมาถึงครับกดไปเลยเดี๋ยวเราจัดตัวกันหน่อยนึงนี่เรามีโปเกมอนเพิ่มมาแล้วก็แอดเข้าไปเลยครับจัดมา3ตัวสู้กันในบ้านนะครับเห็นไหมฉากเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกฉากมันเป็นในถนนป่าใช่ไหมครับนี่ครับฉากเปลี่ยนแล้วนี่ก็สามารถที่จะกดคูณ2คูณอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรอเลเวล4ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างของเกมนี้ครับมันจะปลดตามเลเวลต่างๆนะครับเราต้องค่อยๆเล่นไปนี่ครับนี่ยูนตีเป็น AOE ด้วยนะครับนี่ซับแคนนอนจัดไปเลยครับนี่ปิกาจูนี่ครับร่วมไปเลยนะนี่ครับกระดอสทอร์นาโดนะครับผมโอเคภาพสวยไหมผมบอกภาพสวยมากนี่ครับปลดล็อกในส่วนของเลเวล4แล้วนะครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเลเวล6เนี่ยจะปลดล็อกระบบ Evolution ก็คือการพัฒนาการล่างนะฮะแล้วก็เลเวล8เนี่ยจะเปิดโปเกเด็กได้แล้วก็เลเวล9เนี่ยจะเปิดระบบโปเกมอนลีกได้นะเห็นป่ะมันจะมีบอกเป็นไกด์ตลอดนะครับต่อมาครับกดมาที่ About นะครับตรงนี้นี่ครับให้เรามาทำการรับนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือระบบ Evolution ปลดล็อกแล้วนะครับเรามารับได้เลยนี่เขาจะให้ในส่วนของ Unlock Reward มาหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่โปเกมอนของเรานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนร่างกันได้เลยนะฮะนี่ระบบ Evolution นะครับจัดไป Evo ครับเปลี่ยนร่างนะฮะนี่เป็นน้องไรชูครับผมแบบนี้เลยครับเป็น SR ไปเลยนะนี่ครับก็ได้โปเกมอนมาใหม่นะพลังก็ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สกิลก็เปลี่ยนไปด้วยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็นะครับระบบพาร์ทก็ปลดแล้วนะครับเราสามารถที่จะนี่ครับมันก็จะมีในส่วนของเควสที่เราจะต้องทำเป็นเควสรายวันนะครับมีอะไรบ้างก็คือก็มีในส่วนของการล็อกอินการผจญภัยนะครับ5ครั้งนะครับผมเนี่ยการต่อสู้นะครับต่อเนื่องการซื้อสตามิน่าอันนี้คือเป็นเควสที่เราต้องทำพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเคลมรางวัลได้เราก็จะได้ EXP ไปนะเลเวล8แล้วแป๊บเดียวเองนะฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรมากครับช่วงแรกคือทำเควสเดินเควสทำเควสเดินเควสคุยผ่านด่านนะครับแค่นี้เลเวลก็จะขึ้นอย่างไววันแรกเนี่ยขึ้นได้เยอะมากๆนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเควสวีคลี่ด้วยนะครับก็จะเป็นพวกการใช้เพชรต่างๆนะครับซื้อสตามิน่าอะไรเงี้ยเป็นการสะสมแล้วกดรางวัลของเราได้นะฮะแล้วก็มีแบบมันลี่ด้วยรายเดือนนะครับแล้วก็นิวบีนะครับนี่ครับอย่างผมบอกครับวันนี้นะฮะผู้เล่นหน้าใหม่ทุกๆคนครับจะได้รับโปเกมอนแจกฟรี1ตัวครับเป็นโปเกมอนระดับ SSR นะครับพวก SSR นะครับผมก็เป็นทันเดอร์นั่นเองนี่ครับตัวเกมแจกทันเดอร์เลยนะฮะผมนี่แล้วก็ได้ในส่วนของพิกาชูครับที่เป็นเมกาเบฟก็คือสกินนะครับพิกาชูใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะแล้วก็รับของก่อนนะครับแจกฟรีนะอย่างผมบอกนะครับตัวเมื่อกี้
เราไปดูในกระเป๋ากันนะครับนี่ฮะได้ Thunder ด้วยนะครับแจก Thunder ฟรีนะครับผมโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะฮะได้ SR มา1ตัวแล้วนะครับก็ SR เนี่ยในตอนนี้คือเก่งที่สุดในทีมแล้วนะครับนี่ครับก็ได้โปเกมอนเทพมา1ตัวเราไปโซโล่รีวิวกันหน่อยนึงนะนี่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มาสักครู่นะครับผมได้ตัวนี้มานี่ครับนี่เป็นพิกาชูนะครับเป็นเมกาเบรฟนะครับผมก็จะเป็นสกินพิเศษนะครับอย่างเท่เลยนะฮะนี่อย่างสวยอ่ะนะครับผมก็อาจจะมีกิมมิคเล็กน้อยของเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันนะครับนี่ครับก็จะมีระบบปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราก็รับของเราปลดล็อกการปลดล็อกในส่วนของโปเกเด็กมันก็จะให้โปเกบอลเราเอาเก็บไว้จับโปเกมอนเกมนี้มีระบบการจับโปเกมอนด้วยนะครับเราไปเข้าผจญภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด่านถัดไปนะฮะก็จะเจอบอสด้วยนะครับนี่มีบอสด้วยนะเราก็เข้าไปสู้ได้เลยนะครับเราก็จัดตัวใหม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนะครับก็ใช้ทันเดอร์ครับลากไปได้เลยนะครับปิกาจูกิราดอสส่วนตัวสำรองเนาะระบบเกมมันจะให้เราเปลี่ยนตัวสำรองได้ด้วยนะครับผมก็จะเอาตัวสำรอง3ตัวนี้มาใส่ไว้ตรงนี้พอเวลาโปเกมอนเราตายเนี่ยมันก็จะเอาตัวสำรองมาเปลี่ยนสับเปลี่ยนให้นะฮะนี่เลยอ่ะลุยนี่ครับเริ่มกันที่สกิลนี้ก่อนอิเล็กทีฟดาก้อนแดนอย่างเท่ครับมาสวยนี่ครับโอ้ยเทพตัวใหม่ของเราครับแจกเลยครับวันแรกก็แจกซะนะครับผมโอ้โหมาวันแรกก็แจกเลยนะครับผมนี่ครับระบบพอร์ทัลปลดล็อกแล้วนะครับตรงนี้เราก็มารับไอเทมได้นะครับหลังจากที่เราผ่านครบตามกำหนดเนี่ยมีเหรียญกาชามีอะไรแจกด้วยนะครับผมในส่วนของระบบล็อกอินนะฮะก็ปลดล็อกนะครับเราสามารถที่จะมาล็อกอินรับของรางวัลได้ก็จะมีพวกทองพวกเพชรพวกชิปเดนซี่ชิปเมตามอนก็คือโปเกมอนระดับ SR ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปลดล็อกในส่วนของระบบกิจกรรมต่างๆนะฮะก็จะมีอะไรบ้างแหละนะฮะก็จะมีนี่ครับกิจกรรมเพียบเลยนะฮะนี่ครับคัสตอมโปเกมอนนะฮะนี่ครับเปิดนี่ตู้กาชานะครับเนี่ยกิจกรรมเข้ามาหมดเลยนะฮะนี่ครับกิจกรรมผู้เล่นหน้าใหม่7วันนะครับผมก็มีอะไรให้ทำบ้างครับนี่ครับกิจกรรมมี7วันครับมันจะปลดล็อกไปเรื่อยครับก็จะมีเรื่องการล็อกอินรับของรางวัลได้นะครับนี่ครับการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับตามจำนวนเลยนะนี่แจกเหรียญกาชาเพียบเลยนะฮะดูครับอัปเกรดโปเกมอนนะครับเทรนนิ่ง1 2 3ไล่ไปเรื่อยนะครับก็แจกเป็นโปเกบอลนะครับรวมถึงนี่ครับเราใช้เพชรนะครับในการซื้อของได้นะครับมันจะลด 75% เลยนะค่อนข้างถูกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของผู้เล่นหน้าใหม่ในกิจกรรม7วันทั้งหมดในช่วงวันที่2เขาก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากมายนะครับนี่ครับไปไต่ยิมนะครับก็จะได้แต้มยิมนะครับไปเล่นวิกตอรี่โรดเห็นไหมฮะไปเล่นอีลิทดันเจียนคือดันเจียนระดับยากนะฮะไปตีเวอร์บอสนะฮะไปจับโปเกมอนนะฮะแล้วก็ปลดล็อกชิปต่างๆก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับข้างล่างนะครับสูงสุดเลยนะครับรางวัลใหญ่ของเราคือโฮโอครับผมถ้าเกิดว่าเราทำแต้มนะครับภายใน7วันนะครับได้380แต้มเนี่ยคุณจะได้รับโฮโอโปเกมอนระดับ SSR เทพไปอีก1ตัวนะครับผมตรงนี้นะฮะตอนนี้เรามี10พอยต์ใช่ไหมเราทำไปเรื่อยนะครับ7วันทำทุกวันนะครับผมตรงนี้ได้รับแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเมลนะฮะเราสามารถที่จะมารับของฟรีได้ตรงนี้จะเป็นพวกสตามิน่าพวกเหรียญกาชาโปเกบอลฟรีนะฮะอย่างนี้นี่รับได้เลยนะครับของดีๆทั้งนั้นนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นสิทธิพิเศษของVP 0นะครับก็มารับได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็น VP มันนอกเหนือจากนี้นะครับเราก็มารับไอเทมต่างๆได้อีกนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นพวกแพ็คต่างๆเนาะอันนี้เราก็อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ครับระบบโปเกมอนลีกปลดล็อกแล้วนะครับก็มารับแต้มได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าเล่นเนี่ยเราจะได้พวกชิปลูเกียด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะครับมันมีเจ้าเซนิกาเมะโผล่มาตรงกลางเราสามารถที่จะกดรับของจากมันได้นะครับผมมันจะแจกเราทุกวันเลยนะครับนี่เป็นโปเกบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับผมก็
ในส่วนของการจับโปเกมอนนะครับผมก็นี่ครับมันจะมีเปิดประตูออกมานะครับตรงทางตรงนี้นะครับมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือเราจะเข้าไปจับที่เกาะก็ได้นะครับมันจะเป็นเกาะอาโรล่าตรงนี้แต่ว่าต้องรอเลเวล15ก่อนนี้เขาจะเลือกเข้าไปจับได้เลยแต่โปเกมอนที่มันจะเข้ามาจับชั่วครั้งชั่วคราวในตอนที่เรากำลังผจญภัยอยู่เนี่ยเราก็มาจับที่ตรงประตูตรงนี้ได้นะครับตรงประตูไทม์พอร์ทัลตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปนี่ครับจะเจอไลชูนะฮะเราสามารถที่จะจับโปเกมอนได้ผมจะรีวิวการจับโปเกมอนให้ดูนะฮะก่อนอันดับแรกเลยนะครับไปยืนข้างๆโปเกมอนเนาะแล้วเราก็จิ้มไปที่โปเกมอนนะครับมันจะมีคำว่า normal class นะครับผมให้เรากดมาทางขวาล่างนะครับมันจะมีโปเกบอลอยู่แบบสีแดงกับสีฟ้าเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงไปก่อนนะครับแล้วกดที่ normal class เลยนะครับมันก็จะจับโปเกมอนแล้วก็จิ้มที่กดบอลแค่นี้เองอย่างง่ายไหมก็ได้โปเกมอนมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวนะฮะในส่วนของเกมโปเกมอนนะครับคร่าวๆนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับติดขัดประการใดก็คอมเมนต์นะครับมาถามมาได้เลยนะครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ